14หมุนไปบิดมายังไม่ถนัดครับแทงเอาแล้วครับหมดยกแม่เป๊ปซี่พยายามเข้าปล้ำเหมือนกันแต่ว่าสอดนายจับไม่ถนัดครับบัวขาวแกพยายามดูครับพยายามจะผลักออกไปวางแข้งยกนี้พยายามเดินปล้ำเหมือนกันแต่ว่าปล้ำไม่ถนัดบัวขาวนี่แกใช้เหลี่ยมจัดกับดูถีบกับแม่เข้าใกล้ผลักบ้างถีบบ้างหมุนบ้างถีบอีกแล้วเข้าไม่ถึงเลยครับหมดยกที่4ครับแมนยูเตะเสียศูนย์อีกครับหมดยกที่4บัวขาวได้เปรียบ 7-4 ครับผู้ชมเชื่อว่าคงจะเข้าอีรอบเดิมครับยก5นี่เป๊ปซี่หมดแรงปล้ำฟัดไม่ได้ก็แพ้แบบคราวที่แล้วแพ้แบบแหมน่าเจ็บใจดูครับบัวขาวแกผลักออกไปเลยครับดึงหน้าหลบอีกครับคุณบุญเรืองมาสอนเป๊ปซี่แล้วคุณบุญเรืองครับบอกว่าขยันหน่อยเตะเนื้อต่อ3-2มา 80,000 แหมบอกนักมวยแหมเครียดเลยครับนักมวยแบบนี้สงสัยจะต่อตอนช่วงยก 1-2 เลยครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นกำลังเรียกว่าเป๊ปซี่กำลังได้เปรียบอยู่แต่ถึงตอนนี้ครับยกสุดท้ายครับกางเกงน้ำเงินครับได้เปรียบ 2-1 ครับยกสุดท้ายครับกางเกงแดงเป๊ปซี่นะครับเป็นรองอยู่ 2-1 คราวที่แล้วก็แบบนี้ครับยก5นั้นหมดแรงคราวนี้จะหมดแรงหรือเปล่าถ้าหมดแรงก็แก้มือไม่สำเร็จครับเป๊ปซี่ปียพันธ์ล่ามแล้วครับล็อกคอแน่นแล้วครับเอาละครับนานๆจะล็อกสนิทแบบนี้ล็อกเอวกรรมการระบุแยกไม่แยกครับทำท่าจะแยกแล้วเห็นว่านักมวยทำกันได้ก็เลยไม่แยกแม้แม่ทำเก็บอาการหน้าดูครับดูครับทำหน้าตาครับทำหน้าตานิ่งเหลือเกินครับบัวขาวนี่ไม่ออกอาการการเก็บอาการได้ดีนี่ทำให้คู่ต่อสู้นี่เครียดเหมือนกันครับถ้าทำออดระหุยระรางนี่คู่ต่อสู้ได้ใจนี่แล้วก็นักมวยต้องมีการเก็บอาการกันบ้างเจ็บก็ทำเป็นไม่เจ็บโดนเตะก็ยังยิ้มเอาครับปล้ำเอาครับเจประพิษสั่งให้เดินลุยบอกบัวขาวให้ลุยครับเป๊ปซี่ต่างหากที่ลุยครับวางแข้ง2ดอก3ดอก4ดอกโอ้โหโชว์พลัง5ดอกดูครับหมุนดอกข้างแม่ดูเวลาด้วยครับเอาครับทำแอคลึกเกินไปแทงดันเอาไว้ไม่ให้เขากลายครับตั้งแรงหน้าเป๊ปซี่เดินชนทีบล้ำเอาครับใหญ่กว่าครับหนักกว่า2ปอนด์วันนี้สอดในได้ไหมเด้งแทงเน็บเด้งโอ้โหเด้งโอ้โหเอาครับเด้งสู้เหมือนกันเด้งโอ้โหแม่ครับที่สอดในแทงข่าวเป็นธรรมชาติจริงๆวางแข้งโบขาวแทงถอยแล้วแทงเป๊ปซี่ปล้ำแล้วครับหักแทงโอ้โหต้องชนแล้วครับคราวที่แล้วนี่ยกสุดท้ายเกิดไปหมดนิดเดียวครับแพ้ไปเลยครับคราวนี้หมดไม่ได้ครับถ้าจะเอาชนะชนปล้ำเอาครับแทงเสียงปีกองเชิดแล้วครับบัวขาวหมดหรือเปล่าครับแหมรับเยอะเหลือเกินดูครับบัวขาวรับมากไปหน่อยแล้วยกนี้ชนจิ้มหมัดสอดไม้คว้าได้ไหมเอาครับแทงวางแข้งเอาครับวางแข้งโดนเอาครับไม่โดนครับแบบนี้ยกบังเอาไว้ใกล้จะหมดยกแล้วครับมาถึงตรงนี้แล้วเป๊ปซี่เดินชนตลอดแหมแต่ลุงนี่ทั้งตัวครับคว้าได้ไหมแทงเอาละครับรับแล้วจะเด้งไม่ถนัดแทงเด้งตีกองเชิดใกล้จะหมดยกแล้วครับยกนี้ดูเหมือนเป๊ปซี่จะขยันแล้วได้เนื้อกว่านะครับเป็นรอง 2-1 หมดยกสุดท้ายน่าจะผ่านครับดูรูปการณ์แล้วยกนี้น่าจะผ่านสำหรับเป๊ปซี่เอาครับคุกเข่าขอโทษขอโพยคุณมงคลจิรพันธ์ลูกพี่ของบัวขาวกรรมการรวมไปให้คะแนนครับกรรมการระบุทางไหนแดงครับเป๊ปซี่ปิยพันธ์ครับผ่านยก5ครับแก้มือได้สำเร็จครับหมดยก4เป๊ปซี่เป็นรอง 2-1 ยก5แซงผ่านครับเพราะว่าขยันและเดินชนกรรมการวิกนี้นี่เขาชอบมวยเดินมวยขยันบัวขาวนั่นแหมขี้เกียจออกอาวุธไปนิดนึงครับยกสุดท้ายไม่ทราบว่าหมดแรงหรือว่าขี้เกียจนะครับก็เลยแพ้ไปมวยคนนี้มีโอกาสพบกันอีกครับเพราะว่าแพ้แบบคู่ขี้พลิกไปพลิกมาอยู่เป๊ปซี่ชกยกสุดท้ายนี่เร่งเลยนะครับแทงซ้ายแทงขวาซอยไปเรื่อยเลยครับวีโอวิสกี้ไทยสไตล์สกอตช์เสนอคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้
ศึกทางเสือ10กันยายนที่ผ่านมาเองครับ M16 บกส.ทรายมือพบพนมรุงปอพิสิทธิ์เชษพิกัด125ปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่คือคู่มวยที่ได้รับการยกย่องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่าเป็นสุดยอดของมวยดุเดือดเลือดพล่านกางเกงสีแดงครับ M16 บกส.อายุ18ปีนะครับนักมวยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีการกางเกงเงินกอพนมรุ้งปอพิสิทธิ์เชษหรือพนมรุ้งสิทธิ์ขอปอนะครับนี่คุณแก้วโคซี่ผู้จัดศึกคราวนี้ครับพนมรุ้งนี่มวยโคราชพี่ชายของบัวขาวที่เราได้ชมเมื่อสักครู่นี้เองนะครับฉายาเขาคือติ๊กชิโร่2ครับเพราะว่าแหมเต้นเหลือเกินกับลีลานี่เป็นมวยจังหวะ2จังหวะ3ครับดึกยักเขี่ยข้างล่างทีนึงเอ็นสโก็เขี่ยนี่คุณเคียงบางชนหรือว่าปิยวัฒน์พุทธิพิสิทธิ์เชษครับหัวหน้าคณะกางเกงน้ำเงินเขี่ยข้างล่างเอ้าครับ M16 เดินแล้วครับ M16 นี่ถือว่าเป็นระดับทารกอัจฉริยะเหมือนกันครับอายุ18จบม.6ครับตอนนี้เรียนมหาลัยด้วยเทติงเลยครับคุณแสงเด่นโคชาครับภรรยาของคุณเมืองชนจินพันธ์มาเชียร์กางเกงน้ำเงินเพราะว่ากางเกงน้ำเงินนั่งซ้อมอยู่ค่ายเมืองชนมาถึงยกที่2แล้วยกที่2ครับขึ้นมานี่พนมรุ้งเป็นรอง 3-2 ครับเพราะว่าช่วงเสียเปรียบครับดูครับ M16 นี่เด็กแต่หัวใจเหลือเกินจริงๆครับหมัดคมด้วยนะครับเริ่มจะโตขึ้นเรื่อยๆยกบังเอาไว้โอ้โหพนมรุ้งวางแข้งสวยครับอ้าวใต้ตาซ้ายของพนมรุ้งครับโดนทั้งยัดทั้งศอกเริ่มจะบวมเป่งขึ้นมาแล้วครับว้าเพิ่งยกที่2เองครับทีบเอาไว้เป็นมวยสุดยอดของจังหวะฝีมือคนหนึ่งครับเป็นมวยที่ชกยากมากครับพนมรุ้งนี่แต่วันนี้เสียเปรียบช่วงเยอะทีเดียวอายุ22ปีครับถีบเอาไว้ถีบเอาไว้ผม16ก็เด็กแล้วครับแต่ว่าเด็กที่แรงเหลือเกินตอนนี้ค่าตัวนี่เกินแสนด้วยกันทั้งคู่M16ยังหาทางเข้าไม่ได้ขึ้นมาผู้ชมให้ M16 ได้เปรียบนะครับ 3-2 เพราะว่าตัวใหญ่ยาวกว่าด้วยครับหัวใจของ M16 นั้นแหมเกินเด็กครับดูครับยับต่อยแล้วแทงเลยครับบนยกที่2นี่ชอบมวยเพราะว่าดูโอลิมปิกปี1984ที่ลอสแอนเจลิสนะครับเห็นขาวผ่องสิทธิชุชัยชกแล้วก็แหมอยากเป็นนักมวยเหลือเกินเททิ้งเลยครับตรงนี้แล้วก็ M16 ก็ได้เป็นนักมวยสมใจนึกเลยครับยับแหมแกยับกระแทกดีครับเดินยับดูครับชอบมวยสากลแต่มาชกมวยไทยครับหน้าตาดีครับเอาละครับคุณพ่อครับนี่คุณพ่อสั่งเดินเลยคุณยุทธภูมิแจ้งโคหน้าสั่งลูกชายคือ M16 ครับภาคภูมิแจ้งโคหน้าครับที่เต็มของ M16